ขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกหันธรรมยังพุทธัสสะภควโตปุพพาคณมการังกโรมาเสนะโมตัสสะภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณัสสะปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมัสสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควติสวะคาโตภควตาธรรมโมสันทิทิโกอาการิโกเอหิปาสิโกโอปานายิโกปัจจาตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอาทาปุริสาบุคลาเอสาภควโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทาขิเนยโยอัญชริกราณิโยอนุตตรังบุญญาเขตังโรกาสติ เยนวาจายวเจตสาวาพุทเทกุกัมมังปกตังมยายังพุทโธปฏิคันหาตุอัจจยันตังการันตะเรสังวริตุงวาพุทเทกาเยนวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปกตังมยายังธัมโมปฏิคันหาตุอัจจยันตังการันตะเรสังวริตุงวะธัมเมกาเยนวาจายวเจตสาวาสังเคกุกัมมังปกตังมยายังสังโฆปฏิคันหาตุอัจจยันตังการันตะเรสังวริตุงวะสังเคคุณแม่ได้นอบน้อมต่อพระรัตนตรัยขอขมาต่อพระรัตนตรัยจากนี้เราจะชุมนุมเทวดาเพื่อที่เราจะได้นอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่เราได้อัญเชิญท่านมาประดิษฐานอยู่ณภูเขาโพธิสัตว์เสถียรธรรมสถานสองแห่งนี้ในขณะนี้เทวดาลงมาได้อัญเชิญพระอริยธารามหาโพธิสัตว์แล้วแต่เพื่อให้เราทำขนบธรรมเนียมประเพณีให้ถูกต้องเราจึงจะอัญเชิญเทวดาลงมาฟังธรรมเพื่อที่เราจะได้นอบน้อมต่อคุณธรรมของพระมหาโพธิสัตว์คือมหาโพธิสัตว์ที่เป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือเป็นมหาโพธิสัตว์ที่จะเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพวกเราที่จะผ่านสถานการณ์ที่ยากนี้เรามีโจทย์ร่วมกันว่าเราจะรอดและปลอดภัยจากสถานการณ์ของโควิด -19 ไปด้วยกันภูเขาโพธิสัตว์แห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นหลุมหลบภัยที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสติปัญญาสมาธิขอให้เราได้อัญเชิญเทวดาลงมาได้ใช้เสียงของแม่ชีโอหรือใครคะเทวดามาอยู่แล้วทำให้ดีคุณแม่ว่ามันเปราะบางมากสมชายมันเปราะบางมากเลยเขานั่งกับพื้นเป็นไรไหมเขานั่งกับพื้นเป็นไรคะฟังสุนทรธรรมอันไหลสุวนและนิพพานโอมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเจ้าแห่งนี้สัพเพกัมเมจรูปเปคิริสิกรตเตคุณในสุดนามพระเจ้าสุดงามมูนาลิกามาพัดมูนาลูกพัดสุรุปมาพัดมาพัดพระเจ้าสิงสิงสถิตมูนาลิกามาพัด ไมโครโฟนมาก่อนคณะแม่ชีและญาติโยมมาล้อมองค์ท่านเลยค่ะจับมือเป็นวงกลมล้อมองค์ท่านขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ ขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ที่เป็นแสงสว่างแห่งความรักได้ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงขอแสงสว่างแห่งมหากรุณาของพระองค์ได้ให้อภัยอย่างลึกซึ้งได้เปลี่ยนของร้ายให้กลายดีให้นำความสามัคคีโดยการให้อภัยทั้งต่อตัวเราเองและต่อบุคคลที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตะเรตุตะเรตุเรโสหะ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 โอตะเรตุตะเรตุเรโสขออัญเชิญคุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือได้สถิตอยู่ในหัวใจของพวกเราทุกดวงเพื่อการเรียนรู้และต่อสู้กับหัวใจของเราที่ปราศจากความกลัวส่งความกรุณาอย่างลึกซึ้งสำหรับมนุษยชาติที่กำลังต่อสู้กับโควิด -19ขอให้เราขจัดความขี้ขลาดความเห็นแก่ตัวความไม่ใส่ใจในการใช้ชีวิตที่จะบริหารกฎแห่งกรรมกลับมาเป็นผู้ที่ไม่ประมาทขาดสติลงทุนในการบริหารกฎแห่งกรรมมีความสุจริตในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในทุกปัจจุบันขณะที่เราหายใจอย่างมีสติมีปัญญาในการเปลี่ยนร้ายกายดีที่ใดมีความอดอยากหิวโหยขอให้เรามีพลังในการให้มีพลังแห่งการฉุดช่วยด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาที่เราจะช่วยให้คนได้เติบโตและพึ่งพาตัวเองได้ อย่างมนุษยชาติคนหนึ่งที่พิสูจน์ว่าไม่ว่าเหตุการณ์จะมืดหรือสว่างแสงสว่างแห่งปัญญาจะขจัดความกลัวและทำให้เราเป็นนักลงทุนในความสุจริตที่เป็นปัจจุบันขณะเช่นนี้เพื่อทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ขออัญเชิญคุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ได้ปกป้องและคุ้มครองพวกเราทุกชีวิตที่จะใช้หุบเขาโพธิสัตว์แห่งนี้เป็นขุมพลังของโลกใบนี้ไม่ใช่เป็นเพียงหลุมหลบภัยแต่เป็นป้อมปราการที่จะสร้างสิ่งที่เป็นชีวิตทำให้เกิดความงอกงามของชีวิตให้เกิดความเสถียรในการใช้ชีวิตที่มั่นคงอยู่โดยธรรมให้สร้างหัวใจของผู้รับใช้ที่จะมาช่วยกันปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจของโพธิสัตว์ขอพระองค์เป็นดังแสงสว่างแห่งปัญญาที่ทำให้เรามีปัญญาในการแก้ปัญหาขอให้พระองค์นำความร่มเย็นมาสู่ทุกสรรพชีวิตในหุบเขาโพธิสัตว์และมนุษยชาติตลอดจนสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กน้อยใหญ่พืชเทวดาทุกชั้นฟ้าขอให้ความศักดิ์สิทธิ์ในการมาปรากฏกายของพระองค์ที่เราเห็นอยู่ว่าร่มเย็นและอ่อนโยนคือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีชนชั้นวรรณะเพศและวัยไม่มีแม้แต่ความเชื่อลัทธิและศาสนาใดขอให้ปัญญาที่เป็นการจัดการที่จะทำให้เราอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกเช่นนี้จงทำให้เรามีพลังอันพิเศษในการเป็นนักลงทุนอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกเมื่อฉุดช่วยตัวเองได้ก็ให้ผู้อื่นได้อย่างไม่เลือกปฏิบัติเมตตาเป็นอัปปมัญญาเมตตาอย่างไม่มีเงื่อนไขขอการมาของพระองค์จงเป็นแสงสว่างแห่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นแสงสว่างแห่งความรักที่ให้อภัยอย่างลึกซึ้งและเป็นแสงสว่างแห่งความรักที่จะทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ขอให้พวกเราที่ยืนอยู่ที่ตรงนี้จงตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะใช้ชีวิตของเราอย่างคนที่พร้อมจะฉุดช่วยตั้งสัจจะอธิษฐานคือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จขอให้การตั้งสัจจะอธิษฐานของทุกท่านมีความสุจริตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์เปลี่ยนร้ายกายดีและขอให้เรามีพลังแห่งปัญญาในการที่จะผ่าวิกฤตการณ์ที่ทุกข์ยากนี้ในฐานะของเพื่อนร่วมทุกข์ขอให้แสงสว่างแห่งปัญญาที่เราขจัดความกลัวเราเป็นขุมพลังในการฉุดช่วยทั้งกับตัวเราเองคือประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านยังไม่เลือกปฏิบัติขอให้หุบเขาแห่งนี้มีนามว่าหุบเขาโพธิสัตว์ เสถียรธรรมสถานคือสถานที่ที่มีธรรมะอันมั่นคงให้เราเป็นแหล่งแห่งการบ่มเพาะแตกหน่อต่อยอดในการที่จะนำพระธรรมคำสั่งสอนออกไปเพื่อฉุดช่วยและทำให้สิ่งที่กำลังขัดสนนี้อุดมสมบูรณ์อยู่ด้วยปัญญาของพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินคุณแม่ก็